สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันกับ12ประโยคสำเร็จรูปนะคะที่จำโครงสร้างแล้วก็สามารถเอาไปแต่งประโยคใช้ได้ด้วยตัวเองนะคะถ้ารู้โครงสร้างเหล่านี้แล้วเราแต่งประโยคเองได้เป็นร้อยประโยคเลยค่ะก่อนอื่นจะพูดถึงคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะคะถ้าเรารู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะข้อแรกเลยเช็คตัวเองค่ะเขียน A ถึง Z ให้เสร็จทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะภายใน1นาทีค่ะแบบไม่เปิดดูเลยนะมันวัดผลได้ว่าเราสามารถเขียน A ถึง Z ได้คล่องนะคะข้อ2ก็คือเช็คตัวเองว่าเรารู้จักชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาอังกฤษทั้ง8ชนิดไหมถ้าเกิดว่ายังไม่รู้หน้าที่และชนิดของคำทั้ง8ชนิดก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะครูทำคลิปไปแล้วนะคะไปหาดูได้นะข้อ3ก็คือถ้าเราจะแต่งประโยคได้เราก็ต้องรู้จักโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษค่ะโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องรู้จักชนิดของคำในภาษาอังกฤษทั้ง8ชนิดนะคะเพื่อที่เราจะเอามาวางในตำแหน่งต่างๆในโครงสร้างประโยคนะคะว่าคำไหนเป็นประธานคำไหนเป็นกริยาแล้วก็คำไหนเป็นกรรมค่ะตัวอย่างที่1นะคะโครงสร้างที่1 I am I เป็นประธานค่ะ am เป็นกริยาแล้วจุดๆๆที่เป็นอาชีพตรงนั้นจะเป็นกรรมของประโยคนะคะ I am คำว่า amคำนี้นะคะมี3ความหมายนะคะจะแปลว่าเป็นอยู่แล้วก็คือค่ะส่วนมันจะแปลว่าเป็นหรืออยู่หรือคือแล้วแต่บริบทนั้นว่าเรากำลังสื่อถึงอะไรนะคะตัวอย่างแรกนะคะเรากำลังจะพูดถึงอาชีพมันก็จะแปลว่า I am a จุดๆๆฉันเป็นอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาเติมข้างหลังนะคะ I am a teacherI am a teacher. ฉันเป็นครู I am a merchant. I am a merchant. ฉันเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ merchant แปลว่าพ่อค้าหรือแม่ค้าค่ะก็คือเราก็เอาอาชีพของเราไปใส่ข้างหลังคำว่าอะนะคะI am a freelance. I am a freelance. ฉันทำอาชีพอิสระ I am a self-employed. I am a self-employed. I am a self-employed. ฉันทำธุรกิจส่วนตัว self-employed. ธุรกิจส่วนตัวต่อไปเรามาใช้ you บ้างนะคะ you จะคู่กับ are เสมอนะคะ you are a nurse you are a nurse คุณเป็นพยาบาล you are a driver you are a driverคุณเป็นคนขับรถถ้าบอกว่าเขาเป็นคนขับรถเมย์ก็จะเป็น you are a bus driver you are a bus driver คุณเป็นคนขับรถเมย์ you are an engineer you are an engineerคุณเป็นวิศวกร engineer วิศวกร ต่อไปอย่างที่บอกคำว่า am เนี่ยแปลได้3ความหมาย is am are นะคะแปลได้3ความหมายเป็นอยู่คืออยู่ที่บริบทว่าเรากำลังสื่อถึงอะไรค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ I am บวกสถานที่นะคะI am at home. I am at home. ฉันอยู่ที่บ้านเราก็ใส่สถานที่ลงไป
ก่อนที่จะเป็นสถานที่นะคะเราก็ใส่คำบ่งชี้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนะคะเขาเรียกคำพวกนั้นว่าคำบุพบทนะคะคำตรงนี้ก็คือคำว่า at แปลว่าที่นะคะ I am at home ฉันอยู่ที่บ้านเราจะไม่ใช้ว่า I am home นะคะเราจะใช้ว่า I am at home ฉันอยู่ที่บ้าน You are คุณอยู่อยู่ไหนใส่สถานที่ลงไป You are in the kitchen You are in the kitchen คุณอยู่ในห้องครัวในนะคะคำว่า in แปลว่าในต้องใส่คำบุพบทระบุว่าอยู่ตรงไหนของห้องครัวด้วยนะคะ You are in the kitchen คุณอยู่ในห้องครัวต่อไปสามารถใช้บอกสัญชาติได้ด้วยนะคะโครงสร้างประโยค I am เช่น I am Thai I am Thai ฉันเป็นคนไทยก็ใส่สัญชาติเราลงไปเลยนะคะสัญชาติไทยก็คือใส่แค่ไทยนะคะไม่ใส่ไทยแลนด์นะไทยแลนด์แปลว่าประเทศไทยถ้าบอกว่าเป็นคนไทยก็ใส่แค่ I am Thai แค่นั้นค่ะฉันเป็นคนไทย You are Japanese You are Japanese คุณเป็นคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นใช้คำว่า Japanese นะคะถ้าประเทศญี่ปุ่นใช้แค่Japan นะคะ Japan คนญี่ปุ่นใช้ Japanese ต่อไป I am ตามด้วยความรู้สึกได้ด้วยค่ะบอกความรู้สึกได้ด้วยค่ะ I am happy I am happy ฉันมีความสุข I am sadI am sad ฉันเศร้าฉันรู้สึกเศร้า I am tired I am tired ฉันเหนื่อยฉันรู้สึกเหนื่อย I am sick I am sick ฉันป่วยฉันรู้สึกว่าฉันป่วยฉันไม่สบายI am busy. I am busy. ฉันยุ่งอยู่ I am nervous. I am nervous. ฉันรู้สึกประหม่าไม่ค่อยมั่นใจ I am shy. I am shy. ฉันอายI am great. I am great. ฉันรู้สึกดีมากๆ I am surprised. I am surprised. ฉันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะปนประหลาดใจนะคะคำว่า surprise. I am confused. I am confused.ฉันสับสนน่ะฉันรู้สึกสับสนงงงวย confused ต่อไปโครงสร้างที่3ก็คือ I am บวก verb ing นะคะ I am บวก ing นะคะ ing มาจากไหน ing ก็มาจาก ing ค่ะตัว I เท่ากับสระอิ ing เท่ากับงองงูค่ะรวมกันออกเสียงเป็น ing ค่ะแปลว่าฉันกำลังจุดๆๆกำลังทำอะไรสักอย่างให้เอาคำกริยามาเติมก่อน ing นะคะไปดูตัวอย่าง I am sitting I am sitting ดูตรงสีแดงนะคะเราจะไม่อ่านว่า I am sitting นะคะเราจะออกเสียง I am sitting เพราะว่าตัวท้ายออกเสียงเป็นตัว t ใช่ไหมคะตัว t ก็คือตัวเทียบกับภาษาไทยก็คือตัวททหารนะคะก็เอาตัวท้ายออกไปใส่ตรง ing ก็เป็น
I am sitting ตัว I เท่ากับสระอิ ing เท่ากับงองูนะคะ I am sitting ฉันกำลังนั่ง sit เฉยๆแปลว่านั่งพอเติม ing แปลว่ากำลังนั่ง I am eating I am eating เราจะไม่ออกเสียง eating นะคะ eating อย่างที่บอกตัวท้ายเป็นท้อทหารเอาเสียงท้ายไปใส่กับ ing ก็เป็น I am eating I am eating ฉันกำลังกิน I am walking I am walking ฉันกำลังเดิน walk เฉยๆแปลว่าเดินเติม ing ลงไปแปลว่ากำลังเดินนะคะ I am workingI am working ฉันกำลังทำงานคำว่า work ลงท้ายด้วยตัว k ออกเสียงคอควายนะคะพอเติม ing ออกเสียงเป็น I am working นะคะฉันกำลังทำงาน working I am reading I am reading ฉันกำลังอ่านหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งตัวท้าย read เป็นตัว d นะคะออกเสียงเป็นตัวดอเด็กเนาะก็เอาดอเด็กไปเติมตรง ing นะคะเป็น reading ดอเด็กสระอิ ng เท่ากับงองูก็เป็น reading นะคะ you are cooking คุณกำลังทำอาหาร you are driving คุณกำลังขับรถYou are cleaning. คุณกำลังทำความสะอาด Clean เฉยๆแปลว่าสะอาดนะคะ Cleaning ก็คือกำลังทำความสะอาดค่ะ I have a cat แปลว่าฉันมีแมว1ตัวนะคะโครงสร้างประโยคก็จะเป็นประธานก็คือ I ใช่ไหม have ก็เป็นคำกริยา a cat ก็เป็นกรรมนะคะทีนี้มาดูคำว่า have นะคะคำว่า have เนี่ยคำเนี้ยคำเดียวมี3ความหมายเหมือนกันแปลว่ามีแปลว่ากินได้ด้วยแล้วก็แปลว่ามีอาการได้ด้วยใช้กับอาการเจ็บป่วยค่ะไปดูตัวอย่างนะ I have a cat.ฉันมีแมว1ตัว I have money ฉันมีเงิน I have no money ฉันไม่มีเงิน I have dinnerฉันทานอาหารเย็นประโยคนี้แปลว่าทานหรือแปลว่ากินนะคะ have I have dinner ฉันทานอาหารเย็น I have lunch คุณทานอาหารกลางวัน I have breakfast ฉันทานอาหารเช้า breakfast แปลว่าอาหารเช้าค่ะทีนี้ไปดู have แปลว่ามีอาการนะคะอาการเจ็บปวด I have a cold ฉันเป็นหวัด a cold แปลว่าเป็นหวัดนะคะ I have a headache ฉันปวดหัว headache แปลว่าปวดหัวค่ะฉันมีอาการปวดหัว I have a sore throat ฉันเจ็บคอฉันมีอาการเจ็บคอต่อไปโครงสร้างที่5I can แปลว่าสามารถนะคะคำที่อยู่ข้างหลัง can ก็จะเป็นกริยาช่องที่1เสมอนะคะ I can sing
ฉันสามารถร้องเพลงได้ I can swim I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้ประโยคลักษณะนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมก็ได้นะคะมีแค่ประธานแล้วก็กริยาก็พอถ้าความหมายของประโยคนั้นสื่อสารมาเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมก็ได้ค่ะ I can drive I can drive ฉันสามารถขับรถได้I can speak English. I can speak English. ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ I can speak English. I can use computer. I can use computer. ฉันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกคนสามารถแต่งประโยคเองได้นะคะโดยใช้ I can แล้วก็เอาคำกริยามาเติมข้างหลังแคนว่าเราทำอะไรได้นะคะประโยคนี้จำเป็นจะต้องมีกรรมนะคะถ้าเราบอกแค่ว่า I can use แปลว่าฉันสามารถใช้อะไรก็ไม่รู้นะคะก็เลยจะต้องมีกรรมคือคำว่าคอมพิวเตอร์มาต่อท้ายก็คือ I can use computer นะคะประโยคจะได้สมบูรณ์นะคะ I can cook Thai food Thai food ก็คือเป็นกรรมนะคะต่อไปตัวอย่างที่6ก็คือ I like แปลว่าชอบนะคะ I like dogs I like dogs ฉันชอบหมาฉันชอบสุนัข I like to eat I like to eat ฉันชอบกิน I like to eatI like it. I like it. ฉันชอบมัน I like listening to music. I like listening to music. ฉันชอบฟังเพลง I like ice cream.I like ice cream. ฉันชอบไอติม I have to. ก่อนหน้านั้นเราเรียนว่าคำว่า have ใช่ไหมคะคำว่า have เฉยๆแปลว่ามีหรือกินใช่ไหมแต่ประโยคนี้เขาจะเขียนติดกันจะเพิ่มคำว่า to ถ้าเกิดเราเห็น have to ติดกันจะแปลว่าต้องนะคะI have to go. ฉันต้องไปแล้ว I have to work. ฉันต้องทำงาน I have to sleep. ฉันต้องนอนแล้ว I have to eat. ฉันต้องกินคือฉันหิวมากฉันต้องกินอ่ะ I have to do something. ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละ โครงสร้างที่8ก็คือ I'm very. แปลว่าฉันจุดๆๆมาก I'm very hungry. ฉันหิวมาก I'm very angry. ฉันโกรธมาก I'm very slow.ฉันช้ามากช้ามากๆฉันน่ะอาจจะเดินช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ I'm very sleepy. ฉันง่วงมาก I'm very full. ฉันอิ่มมาก
ตัวอย่างที่9นะคะโครงสร้างที่9ก็คือ I'm going to ฉันจะทำสิ่งนั้นแน่นอนก็คือ I'm going to shopping I'm going to ก็คือแบบสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ I'm going to shopping ฉันจะไปซื้อของแน่ๆแหละตัดสินใจแล้วว่าจะไปซื้อของ I'm going to sleep ฉันจะไปนอนจะไปนอนแน่ๆเลยเนี่ยจะเดินขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยง่วงสุดๆเลย I'm going to take a shower ฉันจะไปอาบน้ำแน่ๆตัดสินใจละขึ้นบันไดไปละอาบน้ำละ I'm going to meet you tomorrow ฉันจะไปเจอคุณพรุ่งนี้แน่นอน I'm going home ฉันจะกลับบ้านแน่ๆฉันจะกลับบ้านไม่มีอะไรมาขวางฉันได้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะกลับบ้าน I'm going home ต่อไปโครงสร้างที่10 I'm getting แปลว่าเริ่มจากฉันเริ่มจาก old I am getting old ฉันเริ่มจะแก่แล้วข้างหลัง getting นะคะก็จะใช้ adjective นะคะมาเติมนะ I'm getting fat ฉันเริ่มจะอ้วนแล้ว I'm getting better ฉันเริ่มจะดีขึ้นแล้วกรณีนี้ก็คืออาจจะมีคนถามว่าเธอหายป่วยหรือยังดีขึ้นไหมเราก็ตอบว่า I'm getting better ฉันเริ่มจะดีขึ้นแล้วล่ะ I'm getting sick ฉันเริ่มจะป่วยแล้วล่ะฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มจะป่วยแล้วล่ะ I'm getting hungry ฉันเริ่มจะหิวแล้วเด้อสรุปนะคะโครงสร้างที่หนึ่งก็คือ I am อาชีพใช่ไหมคะ I am ที่สองก็จะตามด้วยพวกความรู้สึกต่างๆหรือจะเป็นสัญชาติก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะเป็นสถานที่ก็ได้ว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะคำว่า am แปลได้ว่ามี3ความหมายแปลว่าเป็นอยู่หรือคือค่ะแล้วแต่บริบทว่าเรากำลังจะสื่อถึงอะไรใช่ไหมโครงสร้างที่3ก็คือ I'm บวก verb ing แปลว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงต่อไป I have แปลว่าฉันมีหมามีแมวฉันกินอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นแล้วก็ฉันมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรแบบนี้นะคะคำว่า have โครงสร้างที่5คือ I can ฉันสามารถที่จะทำอะไรก็คือตามด้วยกริยาช่องที่1นะคะ I can swim ฉันว่ายน้ำได้นะคะโครงสร้างที่6ก็คือ I like ฉันชอบ I like dogs ฉันชอบหมา I like cats ฉันชอบแมวนะคะชอบอะไรก็ใส่ลงไปข้างหลังเลย I have to แปลว่าต้อง I have to go ฉันต้องไปละฉันต้องทำอะไรก็ใส่ข้างหลัง to ไปนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นคำกริยานะข้างหลัง to นะข้อ8ก็คือ I'm very ฉันมากๆเลยฉันทำอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆ I am very hungry ฉันหิวมากๆเลยนะคะข้างหลัง very นะก็จะเป็น adjective นะคะข้อ9I'm going to ฉันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยคือตัดสินใจแล้วนะคะก็เลยพูดประโยคนี้ขึ้นมาว่า I'm going to sleep ฉันจะไปนอนแล้วเนี่ยข้อ10ก็คือตัวอย่างที่10โครงสร้างที่10ก็คือ I'm getting แปลว่าฉันเริ่มจะนะคะก็ตามด้วย adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์เนาะ I'm getting old
ฉันเริ่มจะแก่แล้วว่ะ I'm getting sleepy ฉันเริ่มจะง่วงแล้วนะคะต่อไปมาดูโครงสร้างที่11นะคะประโยคสำเร็จรูปที่เราจะจำไปใช้นะคะ You make me ก็ตามด้วย adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์ค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องรู้จักชนิดของคำภาษาอังกฤษทั้ง8ชนิดนะคะแล้วก็รู้จักหน้าที่เขาด้วยนะคะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ You make me คุณทำให้ฉันจุดๆคำคุณศัพท์ก็คือคำที่บอกถึงสูงต่ำดำขาวความรู้สึกต่างๆค่ะคือคำ adjective นะคะคำคุณศัพท์เนาะเช่น You make me happy You make me happy คุณทำให้ฉันมีความสุขนะคะ happy ก็คือความรู้สึกมีความสุขนะคะ You make me sad You make me sad คุณทำให้ฉันเศร้า You make me smileYou make me smile คุณทำให้ฉันยิ้มได้ต่อไปนะคะโครงสร้างที่12 I will ฉันจะจุดๆๆนะคะตามด้วยคำกริยาช่องที่1เสมอนะคะข้างหลัง will แปลว่าจะทำสิ่งนั้นในอนาคตนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังตัดสินใจอยู่ในขณะที่พูดนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจกับเนี่ยขณะที่พูดเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรนะคะ I will บวกกริยาช่องที่1ฉันจะวงเล็บก็คือตัดสินใจในขณะที่พูดนะคะยังไม่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น I will sleep ฉันจะนอนละตัดสินใจว่าจะนอนเนี่ยจะนอนละพูดอยู่เนี่ยค่ะบอกเขาในบอกเขาเนี่ยบอกตอนนี้เลยค่ะว่า I will sleep ฉันจะนอนละพอละแค่นี้แหละเพิ่งตัดสินใจในขณะที่พูดนี่แหละ I will help you ฉันจะช่วยเธอเองก็คืออาจจะไปปลอบเพื่อนนะคะแล้วบอกเพื่อนตอนนั้นว่า I will help you ฉันจะช่วยเธอเอง I will stay here ฉันจะพักที่นี่บอกตอนนี้เลยว่า I will stay here ฉันจะพักที่นี่แหละ I will come ฉันจะมาหรือฉันจะไปนะคะฉันจะไปงานปาร์ตี้หรืออะไรสักอย่างนะคะตัดสินใจในขณะที่พูดเนี่ยค่ะ I will come ฉันจะไปแหละ I will cook dinner ฉันจะทำอาหารเย็นเนี่ยตัดสินใจในขณะที่พูดเนี่ยลุกไปทำแล้วเนี่ยI will call you ฉันจะโทรหาเธอเดี๋ยวโทรหานะเดี๋ยวจะโทรหานะบอกตอนที่พูดอยู่เนี่ยI will call you เดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะ I will buy a new car ฉันจะซื้อรถใหม่ เนี่ยจะซื้อรถใหม่อยากจะซื้อรถใหม่โอเคนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะหรือไปกดไลค์กดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ @59abc นะคะ Thank you for watching see you soon bye